สวัสดีครับผมเดย์ครับดาวเดย์เรนโบ้นั่นเองนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกันหน่อยละกันนะครับกับหลอดไฟ LED นะครับสำหรับติดรถยนต์ซึ่งในตลาดบ้านเราตอนนี้นะครับก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายมีประมาณ3เกรดนะครับทั้งราคานะครับทั้งประสิทธิภาพนะครับทั้งวัสดุเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงรถโรงงานนะครับหลอดไฟฮาโลเจนนั่นเองตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับมันเกิดความร้อนสูงมากแล้วกินไฟเยอะมากด้วยนะครับคงคุณเนี่ยมันก็จะออกเหลืองนะครับแล้วก็ความเงาข้างในเนี่ยมันจะเริ่มด้านๆนะฮะผมเปิดให้ดูกับความสว่างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงฮะเอาละฮะตอนนี้คือเทสหลอดฮาโลเจนนะครับที่มาจากโรงงานนะครับความร้อนเนี่ยอยู่ประมาณ200องศาแค่ลองแค่นี้นะครับควันก็ขึ้นขนาดนี้แล้วโอ้โหนี่คือร้อนแบบจริงๆเลยฮะแล้วลองคิดดูว่าถ้ามันอยู่ในรถของคุณโคมคุณจะเป็นขนาดไหนถึงเวลาแล้วนะครับพูดกันให้ฟังนะครับหลอด LED นะครับผมจำแนกออกมาเป็น3แบบแล้วกันนะครับผมแบ่งเกรดราคาให้นะฮะตัวคู่แรกเนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆแบบว่าไม่ถึงพันประมาณนี้ดีกว่ากลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็อยู่พันกว่าบาทถึงเกือบ 2,000 บาทแล้วก็มาถึงอันนี้เป็นของ GPT Thailand นั่นเองนะครับเอาละครับอย่างตัวแรกตัวนี้นะครับก็เป็นแบบเกรดต่ำสุดเลยก็ว่าได้นะครับวัสดุที่เห็นนะฮะจากตรงนี้เลยเนี่ยเป็นทั้งพลาสติก ABS นะครับยิ่งถ้าเจอความร้อนสูงมากๆเนี่ยนะครับมีโอกาสละลายแล้วก็มีโอกาสที่จะติดไฟได้ด้วยซ้ำนะครับจอดอยู่แล้วมีเสียงพัดลมจากนี่ครับเสียงพัดลมแบบนี้ไม่ผ่านนะคุณก็คงไม่สบายใจแน่นอนถ้าอยู่ดีเสียงจะมาดังจากพัดลมตัวนี้นะครับผมเอาพักเปลี่ยนขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูแถวกลางกันบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับมาที่ตัวแรกโอ้โหตัวนี้นี่ต้องบอกเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นการออกแบบของเขาแล้วกันใช้คำนี้ทำข้างนอกเหมือนดูดีนะฮะแต่ข้างในนี่พร้อมหักพร้อมขาดได้ตลอดเวลาโบนนี่ทำมาโอ้โหอลังการมากเอาสติกนะครับมาเคลือบอีกทีนี่มาเอามาครอบอีกทีป้องกันน้ำนะครับไม่ให้น้ำไปโดนตัวหลอด LED ข้างในถ้าแตกปุ๊บเนี่ยน้ำเข้าไปมีโอกาสพังทั้งคันเลยตามราคาครับอย่างที่ผมบอกนะครับพันกว่าบาทก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เนี่ยครั้งแรกก็งงเหมือนกันโอ้โหเขาทำออกมาได้ไม่ธรรมดาจริงนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นรูปแบบการระบายความร้อนอีกแบบนึงเหมือนกันนี้ผมไม่แนะนำเลยคือในส่วนตัวของน้ำผมเห็นแค่เห็นมันเนี่ยมันก็ตลกแล้วไปอยู่บนรถของคุณนะแล้วดูดิมีมันหางปลาเพิ่มมาแล้วที่สำคัญนะใช้มานานนะฮะมือไปโดนนี่ร้อนนะครับผมการนำแฉกเนี่ยผมก็คือฟุ้งกระจายเลยมาถึงนี่ดีกว่านะฮะ GPD Thailand ของเรานั่นเองนะครับมาดูที่ข้อแตกต่างกันเลยดีกว่านะครับวัสดุเลยนะครับอลูมิเนียมอันลอยนะครับผมเรื่องของวัสดุนี้ก็แตกต่างแล้วทนทานแข็งแรงอย่างต่อไปครับในเรื่องของเชฟนะฮะที่ทำออกมานะครับมีเคิร์ฟนะครับมีการรองรับตรงนี้นะฮะเพื่อจะให้ตัวหลอด LED เนี่ยส่องแสงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวคัฟเวอร์นะฮะเพื่อกันนะครับผมไม่ให้แสงเนี่ยฟุ้งกระจายหรือว่าไปแยงตารถคันหน้าข้อสำคัญที่ดีมากๆเลยนะครับด้านในนะครับมีเป็นทองแดงเป็นแผ่นทองแดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระจายความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีพัดลมตรงนี้นะครับพัดลมของเราเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวนะครับที่พัฒนาโดยญี่ปุ่นหมุน9พันรอบนะครับต่อ1นาทีและที่สำคัญนะครับเงียบเลยทีเดียวนะครับผมปลอดห่วงเรื่องของความร้อนนะฮะและตรงสายไฟตรงนี้นะครับมีถึง6เส้นด้วยกันเพราะนั้นเรื่องการนำกระแสไฟออกมาเนี่ยนะครับหมดห่วงเลยแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับแฮนด์บัสนะครับผมชิปนะฮะที่สามารถคอนโทรลนะฮะเกี่ยวเรื่องของอุณหภูมิความร้อนได้นะครับตัวแฮนด์บัสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงนี้นะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่รถยุโรปใส่ไม่ได้เลยนะฮะแต่ของ GPE Thailand ของเราสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นก็หมดห่วงแล้วตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ GPD นะครับได้จดลิขสิทธิ์นะครับมี certification นะครับเรียบร้อยเพื่ออะไรฮะกันคนอื่นก๊อปเพราะว่าของเรามีจริงนะครับไม่อยากให้ใครทำแบบเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถมาก๊อปแบบของเราได้เลยนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่กล้ารับประกันขนาดนี้และเป็นการรับประกันจากโรงงานของ GPD โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนะครับหมดห่วงเรื่องการใช้งานไปได้เลยนะครับเรารับประกันขนาดนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะติดที่ไหนหรือไปมีปัญหาที่ไหนนะครับคุณสามารถเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายของ GPD Thailand ได้เลยที่สำคัญนะครับโลโก้ของเราอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ใช่นะครับจะรออะไรอยู่ฮะของดีขนาดนี้รับประกันขนาดนี้ผมว่าคุณต้องมีติดรถไว้แล้วฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย GPD Thailand นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับอยู่ครับผม